สวัสดีครับผมที่นี่วัดเขาช่องพานะฮะราชบุรีครับผมวันนี้เราจะเดินขึ้นเขานะเจอลิงนะฮะกลัวอะไรกลัวลิงเดินไปเฮ้ยเฮ้ยนี่คือพนักงานต้อนรับฮะพอที่นี่ฮะมันเห็นนี่ฮะขนมในมือฮะว่าไงฮะมันเลยตามมาเขาบอกว่ามันนี่พนักงานต้อนรับนะกลุ่มแรกทำแห่งนี้นาทำสร้าง2507เราเข้ามาดูกันก่อนครับแต่ตรงนี้สร้าง2474นะผมที่นี่ฮะมีข้างคาวอาศัยอยู่หนึ่งจำนวนหนึ่งครับผมแต่ไอ้นี่แม่งเยอะมากนี่ปีเตอร์เดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูนะครับผมส่วนใหญ่ก็คนที่มาก็จะไม่ค่อยเข้านะฮะเพราะปีเตอร์เต็มพื้นเลยข้างบนครับโอ้สุดยอดจะมีพระพุทธรูปนะฮะปางต่างๆหลายร้อยองค์ครับผมนี่ครับผมโอ้ยขี้ใส่หัวด้วยอันนี้จะเป็นช่องน่าจะเป็นพระช่องใส่พระฮะแต่เก่าแล้วเป็นสามเหลี่ยมครับน่าจะพบที่นี่นะครับผมแต่ไม่มีพระอยู่แล้วโอ้ยปีเตอร์เต็มพื้นแล้วไปนี่เราเสี่ยงมาปีเตอร์เต็มพื้นเลยฮะโอ้โหหลายพันตัวพระพุทธรูปครับผมนี่ฮะข้างบนนะครับจะเห็นข้างคาวครับแล้วมีสถูปเจดีย์อยู่หนึ่งสถูปครับผมด้านนู้นก็จะเป็นพระพุทธรูปครับตาต่างๆอันนี้สถูปนี้ก็ไม่มีข้อมูลครับไม่รู้ว่าเป็นสถูปของใครมีพระปางสายญาติเป็นประธานนะครับผมใหญ่มากอ่ะเก่านะครับสังเกตที่คานะครับเป็นน่าจะลงรักปิดทองหรือเปล่าแต่ด้วยขนาดทองนะยังผูกก่อนล่อนลงไปน่าจะนานแล้วนานมากไม่ทราบประวัตินะครับผมที่นี่ว่าใครเป็นผู้สร้างโอ้จริงๆมีทางไปต่อนะแต่โคตรมืดอ่ะเราจะไม่เข้าไปครับเพราะเรามาคนเดียวเดี๋ยวเราติดถ้ำนี่ฮะข้างหน้ามีทางไปต่อฮะสุดด้านในจะเป็นฤาษีเป็นรูปปั้นฤาษีนะครับผมท่านแต่เราจะไม่ไปครับเพราะว่าคนเดียวอันตรายครับผมเดี๋ยวติดถ้ำเดี๋ยวไม่มีใครรู้นะครับผม
เราออกจากถ้ำดีกว่าผมจริงๆสถูปนี้ผมก็ตามหาอยู่นะครับว่าประวัติของสถูปนี้เป็นมายังไงก็ไม่มีคำตอบครับผมสร้างเพื่ออะไรเพราะคนเก่าๆเสียชีวิตหมดแล้วครับผมพระพุทธรูปปางต่างๆตอนนี้เริ่มชำรุดนะฮะเพราะว่าด้วยฤทธิ์ของมูลค้างคาวนะปีเตอร์เต็มพื้นนะครับผมเราออกกันดีกว่านี่พระพุทธรูปปางต่างๆนะครับผมถ้ำแห่งนี้นี่ไม่ได้เปิดทุกวันนะจะเปิดเฉพาะช่วงวันหยุดกับเทศกาลนะฮะนี่เรามาดูฝูงปีเตอร์ฮะเราคงมีอับตาหลายตัวแล้วฮีฝูงปีเตอร์นอนสงบนิ่งนะฮะถ่ายไปฝากดีกว่าครับโอ้โหใกล้ๆก็มีฮะอันที่นี้เป็นที่นะดูมันคมขืนกันอยู่ฮะใช่ไหมเนี่ยเป็นอีกที่นะตรงนี้อีกหนึ่งยอดสถูปสถานที่อย่างนี้เป็นอีกหนึ่งที่ที่อันซีนะครับผมมีงอกหินย้อยด้วยด้านบนครับผมเป็นอีกหนึ่งสถานที่อันซีนนะฮะของอำเภอโพธารามเราไปต่อดีกว่าครับแห่งพระปางต่างๆนะครับผมนี่ของโบราณนะจริงๆแล้วนี่ฮะพระพุทธรูปองค์นี้ครับผมมีประวัตินะฮะด้วยความล่ำลือฮะว่าถ้าใครมาขอแล้วขออะไรจะได้สิ่งนั้นแต่ต้องมาแก้บนด้วยนะครับผมสร้างพ.ศ. 2481นะครับผมโอ้สุดยอดข้างคาวออกนะฮะนี่ข้างคาวออกแล้วเราเข้าทำแป๊บเดียวข้างคาวออกมาเลยข้างคาวออกมาแล้วนะครับผมขึ้นไหมครับป้าจะขึ้นไหมครับด้านบนก็มีนักท่องเที่ยวนะขึ้นไปอยู่ด้านบนอ้าวหลังคาโบสถ์ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับน้องลิงหรือเรียบร้อยดูข้างคาวอะโอ้ไปนู่นนะบินไปทางเขาขวางเขานมนะวันนี้วันนี้ที่เรามาดูนี่พระอาทิตย์ยังไม่ตกนะจ๊ะมาแล้วถ่ายรูปที่ระทึกเราไปกันต่อฮะมีแก๊งลิงมารอด้วยเพราะมันรู้ว่าเรามีของกินเนี่ยบันไดทางขึ้นเขาช่องผ่านใครที่ไปเขาล้อมหมวกมาแล้วนี่จะบอกว่าเขาล้อมหมวกจิบๆเพราะที่นี่แม่งเหนื่อยกว่าเขาล้อมหมวกนี่มีแต่ขึ้นกับขึ้นที่นี่มีขึ้นมีลงด้วย499ขั้นนะแต่ก่อนมันจะมีป้ายอยู่ตรงเนี้ยนี่ยังมีรอยอยู่เลย499 499ขั้นนี่มาเราขึ้นดีกว่าป้าไว้ป่ะป้าเร็วป้าเดี๋ยวลงมาไม่ทันที่นี่เป็นอยู่ในเขตอุดไม่ใช่อุทยานเขตพิทักษ์ป่านะ
คือขึ้นก้าวขึ้นมาปุ๊บไม่ใช่เขตวัดละขึ้นบันไดมาปุ๊บเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้ามทำลายสัตว์นะจ๊ะที่นี่ก็เหลือตอนนี้ก็เหลือแต่ลิงกับหมาวัดแมวแต่ส่วนใหญ่บนเขาก็จะเจอลิงอะไรทำก็มีข้างคาวกับปีเตอร์วันนี้มีผู้ร่วมชะตากรรมครับป้าระวังครับป้า499ขั้นนี้คิดว่าจะไหวไหมไหวครับเขาล้มหมวกยังไหวเลยป้าไม่ได้สู้ตายแต่ที่นี่จะไม่เหมือนเขาล้มหมวกครับเขาล้มหมวกจะเป็นขั้นนะแต่ที่นี่จะมีปุ่มอย่างเงี้ยยื่นออกมาตามทางอะหน้าฝนนี้อย่าขึ้นนะลื่นนี่ไฮไลท์ของที่นี่แม่งดิ่งว้าวอันนี้คือทางดิ่งตอนขึ้นไม่เท่าไหร่ตอนลงแม่งขาสั่นอันนี้ที่พักจุดแรกเขาลูกนี้เป็นเขาหินปูนะฮะมีถ้ำทั้งหมด2ถ้ำหลักๆก็คือถ้ำของเขาฝั่งนู้นที่เขามากับถ้ำพระฝั่งนี้จริงๆมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยอีกนะที่ผมเคยไปสำรวจเล่นข้างข่าวที่นี่จอกเป็นเวลาประจำนะฮะออกเป็นเวลาประจำของที่นี่ฮะเวลากี่โมงต้องไปถามพระฮะถ้าขึ้นที่นี่ได้โดยไม่เหนื่อยเขาล้อมหมวกสบายอะที่นี่โหดกว่าที่นี่ถึงขาสั่นหายใจเหนื่อยเขาล้อมหมวกนี่จิ๊บจิ๊บแต่เขาล้อมหมวกนี่ระยะทางไกลกว่าเนี่ยดูความชันดูวิวอะมองเห็นเขางูด้วยจุดพักบนเนินเขาอะนี่เลยจะเป็นหรือสีชื่ออะไรอะจำไม่ได้แล้วสมัยเด็กๆชอบมานั่งเล่นบนนี้อะนี่จุดพักที่สองข้างบนนี้จะเป็นศาลาจุดแรกอะศาลาสมัยก่อนวันนี้ยังมีพวกเสาลำโพงฮะกับหลอดไฟแต่ด้วยลิงแม่งรื้อหมดทำให้เหลือแต่แค่นี้ศาลาแรกฮะจุดนี้จะเป็นเหนือป่องนะใช่ป่ะยังดิยังไม่ถึงเหนือป่องแต่มาแค่นี้ก็วิวสวยนะฮะดูฮะแต่ก็มีป่องน้อยอยู่ฮะกลิ่นขึ้นมาเต็มเลยหลายคนอาจจะไม่ชอบฮะแทบอ้วกแต่ด้วยผมชินละอยู่มาแต่เด็กข่าวที่นี่ฮะเห็นเขาบอกมีร้อยล้านนะเฮ้ยมีนอนนะมีนอนด้วยเอามาดูความสูงกันนะฮะ123เมตร
จากระดับน้ำทะเลถือว่าไม่สูงมากแต่แม่งหอบเลยเหนือเขาล้อมหมวกอีกนู่นนะยอดเจดีย์นั่นคือสุดของยอดเขาชงผานนะครับผมเห็นยอดเจดีย์ฮะไกลๆนี่คือด้านหลังทางขึ้นมาเห็นนะนี่คือการตัดกำลังของเขาลูกนี้เดินลงครับแล้วก็เดินขึ้นแล้วข้างหน้าก็จะลงแล้วขึ้นนี่ครับทำให้เหนื่อยตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้อันตรายนะห้ามลงไปจะเป็นป่องท่ามังคาถ้าตกไปลึกอยู่นะครับผมอันนี้มองเห็นนู่นเขาใกล้ๆเห็นไหมถึงตัวเมืองไม่ถึงสิถึงเขางูฮะเขางูนะฮะอุทยานหินเขางูนะครับเห็นลงไฟฟ้าลาดบุรีด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนนะฮะวันนี้เราจะให้คนที่ไม่เคยขึ้นนำไปก่อนนะอันนี้คือศาลาหยุดพักจุดที่2ตรงนี้จะลมเย็นๆนะด้านหลังก็จะมีวิวให้ดูฮะแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกโอฟิตาวิ่งขึ้นเลยฮะที่นี่จะเป็นคันสั้นๆเตี้ยๆแต่จะมีพวกเนี้ยหินยื่นออกมาเขาที่นี่เปิดตลอดอะแต่ว่าช่วงหน้าฝนจะลื่นหน่อยอันตรายแล้วก็จะเปิดได้ขึ้นตอนกลางคืนโดยมีไฟฮะตามเทศกาลใหญ่ๆมีไฟตลอดทางเต็มยอดเขาเลยถ้าใครเคยมาจะรู้ว่าจะเหนื่อยแต่ข้างบนยอดลมเย็นมากวิวสวยไกลถึงฮะนู่นนะไกลๆเห็นวัดหนองหอยฮะขาวๆแล้วก็เขางูฮะอันนั้นวัดเขาข้างฮะเขาขวางใกล้ๆนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วอันนู้นเขาชะงุ้มนะฝั่งนู้นนะเขาที่เพิ่งเจอไปฮะเขาน้ำพุฮะที่เพิ่งเจอโบราณสถานอันนี้ดูวิวฮะดูวิวฮะองค์นี้ค่ะสมัยเด็กๆก็เป็นสีเหลืองครับจะเคลือบด้วยสีเหลืองผมถ่ายเนี่ยผมยังเด็กอะครับอยู่มานานมากนี่ฮะศาลาที่3เดินลงไม่เท่าไหร่เดินขึ้นเนี่ยเหนื่อยโคตรก็ผูพังฮะลิงทำลายนะฮะอันนี้เป็นบ่อเก็บน้ำแต่ก่อนตรงนี้เคยมีประวัติว่าผมเคยลงไปแอบชะง่อนผาเนี้ยตอนนั้นฝนตกฮะขึ้นมาวันนี้ฟ้าผ่าแล้วมันมีสายล่อฟ้าลงตรงเนี้ยอยู่กับเพื่อน3คนตอนนั้นอ๋อแล้วอีก1ไฮไลท์อะแต่หน้านี้ยังไม่ค่อยเจอเพราะปกติจะเดินขึ้นมาแล้วจะเก็บมาด้วยเนี่ยใบๆเงี้ยลูกอะไรไม่รู้แต่สมัยเด็กผู้ใหญ่เขาบอกลูกสะแบงแต่ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรสมัยเด็กเขาเรียกลูกสะแบงผู้ใหญ่เขาเรียกแต่ตอนเนี้ยชื่อจริงๆมันไม่รู้ชื่ออะไรแต่หาไม่ได้เหลือตะก้านน่าจะล่วงหมดแล้วจริงๆมันมี2กีบเหลือแต่ใบมันเนี่ยอยู่แต่2กีบแล้วมีลูกเนี่ยเนี่ยลูกมันหมุนเนี่ยแต่มาหน้านี้ไม่ค่อยมีนี่ชั้นบนนะเราถึงยอดแล้วฮะพระบรมธาตุบวรวิสุทธิเจดีย์ฮะอันนี้ฝั่งท
ิศเหนือทิศเหนือครับผมทิศเหนือทางนู้นทางโพธารามนะบ้านเตาปูนโพธารามทางนู้นส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่ตะวันตกนะทางที่เราขึ้นมานั่นเองทางนี้ฝั่งนี้เขาขวางนะครับผมนี่ทางวัดนี่ฮะเขานมนู้นเขางูครับผมนู่นนะไกลๆลอยฟ้าราชบุรีครับผมถ้าขึ้นมาถูกที่ถูกเวลาพระอาทิตย์ตกที่นี่จะสวยมากเราขึ้นมาไหว้กันเลยครับประวัตินะครับผมพระบรมธาตุบวรวิสุทธิเจดีย์นี้สร้างเพื่อน้อมเกล้าน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์ในวาระทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2530ครับผมด้านบนนะสมัยก่อนตรงยอดด้านบนจะเป็นทองฮะทองคำสมัยนี้ทุกปีจะมีการห่มผ้าพระเจดีย์ทุกปีอันนี้เก่าแล้วมาดูวิวยอดกันนะนี่ฝั่งที่ตะวันตกครับผมไปเรื่อยๆฮะขึ้นมาฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ลมเย็นที่สุดครับผมยืนอยู่ตรงนี้จะมีลมตลอดทั้งวันทั้งคืนนะตรงนี้เพราะฝั่งนี้คือฝั่งที่รับลมนี่จะเห็นโรงเรียนนะวัดช่องพานแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นช่องพานเล็กนะโรงเรียนประถมหลังจากได้ถูกไประยะไปอยู่ฝั่งโน้นนะหลังเมนนู่นนะครับสมัยก่อนผมเรียนตรงนี้ก็มีฮะโรงเรียนนี่ทางไปบ้านตะปูนะครับผมทางไปอำเภอโพธารามนะเราจะมองเห็นใกล้ๆนะฮะเห็นตึกโรงพยาบาลโพธารามด้วยนะครับผมที่นี่จึงเหมาะกลายเป็นที่สมัยก่อนนะจะเป็นยอดที่แบบว่าขึ้นมาดูข้าศึกได้อะเอาพูดง่ายๆเพราะมันเห็นรอบหมดเลยอะส่งสัญญาณได้ด้วยมาโน้นนะฮะเขาน้ำพุฮะที่เพิ่งเจอโบราณสถานนะที่เขาบอกว่าเป็นที่ดูข้าศึกยกทัพของพม่าของอยุธยาดูพม่าผมว่ามันก็จริงนะเพราะเขาแถวนี้มันเนี่ยยืนมองยอดเขามันก็เห็นกันหมดแล้วส่งสัญญาณว่าข้าศึกมามันก็น่าจะเร็วแล้วตรงนู้นนะตรงสามแยกเห็นไหมครับโค้งป้าบตรงนั้นมีโบราณสถานอยู่นะแต่อยู่กลางทุ่งนาจะเป็นเตาเผาปูนขาวอะแต่ตามที่กรมศิลปากรบอกเป็นปูนเผาปูนแดงนะฮะจริงๆแล้วผมไปดูแล้วมันเป็นปูนขาวครับส่วนใหญ่แล้วก็ถัดเลยไป200เมตรนะพบเป็นขี้ตะกันเหล็กที่เป็นเตาถลุงเหล็กโบราณนะอันนี้ผมพบเองแต่ไม่รู้ของช่วงสมัยใดนะวันนี้ก็ลืมมาขาตั้งกล้องลืมมาไว้เซลฟี่มาถือแล้วโกโปรฮะผ้าจะอาจจะสั่นหน่อยวันนี้คนมาเที่ยวน้อยนะส่วนใหญ่จะกลับกรุงเทพกันแล้วพระอาทิตย์ตกคงสวยนะฮะเอาลาไปด้วยภาพนี้เลยละกันคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนรอติดตามชมกันได้ฮะด้วยการกด Subscribe อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ